สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพชรจีจ้าก็ประเดิมไฟแรกในวันลุมพินีค่ะก็วันนี้เราก็ขึ้นมาชกทางมวยวันลุมพินีไฟแรกค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกเราค่ะความรู้สึกวันนี้ก็วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามีผู้ชมเยอะแล้วเราก็ไม่เคยขึ้นในเวทีวันลุมพินีด้วยค่ะก็เป็นเวทีใหญ่แล้วคนก็มาเชียร์เยอะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คือเพิ่งกลับมาชกแล้วก็รู้สึกคิดมากเป็นกังวลด้วยค่ะกังวลอะไรครับค่ะก็กังวลว่าเราจะต่อยออกมาได้ดีไหมหรือว่าเราจะแบบว่าคิดว่าเราคิดได้หรือคิดได้แต่ทำไม่ได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็กังวลด้วยค่ะแล้วก็นวมเล็กต้องบอกครั้งแรกเลยค่ะก็การที่ใส่นวมเล็กครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาลองนวมเล็กค่ะครั้งแรกเลยค่ะประสบการณ์ลองถือว่าโชคโชนเหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องมวยไทยหนูก็ประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเราก็พอมีประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงที่ยังวัยเด็กแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ต่อน้ำหนักเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ชกในรุ่นพิกัด52กิโลค่ะเก่งสุดไหมน้ำหนักนี้ตอนนี้ก็หนูก็เพิ่งเคยชกรุ่น52ครั้งแรกค่ะปกติเราต่อยเวทตัวนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าให้ดีสุดน้ำหนักที่จะชกในน้ำหนักไหนดีสุดหนูว่าก็น้ำหนักนี้แหละค่ะดีสุดเพราะว่าเราก็ค่ะคือมวยหญิงค่ะรุ่นเล็กๆเราจะหายากหน่อยค่ะทางทีมงานฝ่ายจัดนี่เขาก็ออกมาพูดเลยว่าหาคู่ชกให้เรายากมากค่ะก็ทางฝ่ายคนจัดหรือโปรโมเตอร์ก็เขาก็พูดว่าหาคู่ชกยากที่จะชกกับหนูด้วยอย่างเงี้ยค่ะด้วยประสบการณ์เวทบนมวยไทยของเราค่ะก็อาจจะเรื่องประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าคือชื่อหนูก็มีมาตั้งแต่ตอนที่ว่าเด็กๆอะไรแบบนี้มาค่ะมันยังไงบ้างคู่ชกค่ะคู่ชกก็วันนี้ก็ชกกับฟานี่ค่ะหนูก็คือก่อนหน้านี้หนูก็ได้ศึกษาเขาชกด้วยแหละค่ะก็หนูคิดว่าเขาก็คือหมัดดีอะไรดีค่ะคือฝีมือเขาคือดีเลยค่ะแต่ว่าคือหนูคือน่าจะเด็กกว่าเขาเราสดกว่าอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเมื่อกี้เห็นบนเลยว่าวันนี้ยังทำไม่ดีค่ะก็วันนี้หนูก็บ่นตัวเองค่ะเพราะว่าเรากังวลด้วยกังวลคิดเยอะไปค่ะยกแรกเราก็เลยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะฝากแฟนคลับเรื่องนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับค่ะก็ค่ะหนูก็อยากขอขอบคุณท่านสมชายบุษวัตค่ะที่ว่าสนับสนุนหนูให้มาชกวันลุมพินีแล้วก็ขอขอบคุณบอสชาตีที่ให้การสนับสนุนที่หนูมาชกเวทีวันลุมพินีแล้วก็ขอบคุณบอสเมดี้ค่ะแล้วก็ทีมงานวินัมทุกคนแล้วก็เทรนเนอร์เพื่อนๆร่วมค่ายค่ะก็ขอบคุณที่ฝึกซ้อมแล้วก็เหนื่อยมาด้วยกันแบบนี้ค่ะขอเสริมนิดนึงครับค่ะพูดถึงเกมยกแรกหน่อยค่ะกังวลไหมค่ะเกมยกแรกคือขึ้นมาแล้วก็กังวลเพราะว่าเรารอเขาเราคิดแล้วเราก็คือรอเขาคือเราก็ใส่นมเด็กด้วยแล้วก็คิดเยอะด้วยทีนี้หนูก็เป็นคิดมากก็เลยต่อยไม่ค่อยออกค่ะพอหมดยกแรกนี่พี่เลี้ยงสั่งว่าอะไรไหมพอหมดยกแรกพี่เลี้ยงคือบอกว่าให้มีหมัดหน้าเข้าไปก่อนถ้าเกิดว่าเรามัวแต่จ้องหรือว่ารอเขาเราต้องมีหมัดหน้าเข้าไปก่อนหมัดหน้ากระแทกออกข้างเนี้ยค่ะให้ออกข้างเราค่ะถ้าเดินตรงเนี้ยอาจจะมีจังหวะที่เขาสวนศอกมาได้ค่ะแล้วพอต่อยน็อกเรารู้สึกเราต่อยน็อกหรือว่าทำอะไรน็อกดูไม่ทันหนูต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องคือเราอัพที่ท้องที่หน้าที่นี้ค่ะแล้วก็มีผสมด้วยศอกด้วยค่ะพอชนะน็อกนั้นรู้สึกไงบ้างความรู้สึกคือความรู้สึกมันก็โล่งค่ะคือเราจะไม่คิดตอนนั้นไม่คิดอะไรเยอะแล้วค่ะคือมันโล่งหมดแล้วค่ะจังหวะนั้นค่ะโบนัสนี่ได้ใช่ไหมน่าจะไม่ได้นะคะเพราะว่าค่ะน่าจะไม่ได้ค่ะเสียดายไม่ได้โบนัสค่ะก็คือว่ารอบนี้ไม่ได้ครั้งหน้าเราจะได้ก็ได้ค่ะคือเราก็ต้องกลับไปฝึกฝนให้หนักแน่นมากกว่านี้ค่ะต้องมีลูกที่เด็ดมากกว่านี้ค่ะวันนี้มีจุดไหนไหมที่ไม่พอใจก็จังหวะช่วงชกก่อนค่ะคือจังหวะที่ชกหนูคิดเยอะแล้วก็ไม่ออกแข้งค่ะคือเราต้องเตะด้วยสลับเตะด้วยคือถ้ามีแต่หมัดศอกเงี้ยแล้วเขาก็จะระวังเราแล้วค่ะคือต้องมีเตะให้มากกว่านี้ออกอาวุธให้เยอะๆกว่านี้ค่ะทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับค่ะก็ฝากแฟนมวยและแฟนคลับทุกท่านค่ะช่วยติดตามหนูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะหนูก็จะกลับไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะก็ขอฝากติดตามค่ะช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้พิจิจ้าด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะ